สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้นะคะพี่นุ้ยก็จะพาน้องๆไปทำอาหารกันเราจะมาปั้นอาหารด้วยแป้งโดกันนะคะอ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเราก็ไปเริ่มกันเลยก่อนอื่นนะคะเราก็จะมาทำตัวเส้นสปาเกตตี้กันนะว้าวนี่เส้นสปาเกตตี้ของพี่นุ้ยนะคะต่อไปนะเราก็จะมาทำส่วนประกอบของสปาเกตตี้ของเราจากพิมพ์นี้กันนะจ๊ะประกอบของพี่นุ้ยโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มทำสปาเกตตี้กันดีกว่าก่อนอื่นนะเราก็จะมาผัดเครื่องกันก่อนเลยนะจ๊ะแล้วก็ใส่เส้นลงไปนะหอมมากๆเลยนะคะโอเคสุดท้ายนะเราก็ใส่กุ้งลงไปว้าวน่ากินมากเลยพี่นุ้ยก็จะชวนไปทำอีกเมนูนึงนะเมนูที่พี่นุ้ยจะทำอีกเมนูนึงนะคะก็คือปลานึ่งลุยสวนเดี๋ยวเรามาปั้นปลากันก่อนเลยนะว้าวได้ปลาแล้วแล้วพี่นุ้ยก็จะมาทำวัตถุดิบเพิ่มจากพิมพ์นี้นะคะเอาละค่ะพี่นุ้ยก็เตรียมวัตถุดิบสำหรับทำปลานึ่งลุยสวนเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราก็ไปนึ่งกันเลยอันดับแรกก็ตั้งหม้อนะใส่ปลาลงไปตามด้วยเครื่องสมุนไพรที่เราเตรียมไว้นะคะปิดฝาทิ้งไว้สักครู่นะโอ้โหเสร็จแล้วน่าทานมากๆเลยต่อไปนะคะเราก็มาจัดจานกันเลยเสร็จแล้วนะคะปลานึ่งลุยสวนของพี่นุ้ยเหมือนไม่เอ่ยโอเคค่ะคราวหน้านะพี่นุ้ยจะมาสอนปั้นอะไรอีกนะก็ฝากน้องๆคอยติดตามกันด้วยนะคะคลิปนี้พี่นุ้ยก็ไปก่อนนะบ๊ายบาย ดีจ้ามาพบกับรายการครัวน้องโมกันอีกแล้วนะจ๊ะน้องโมทำทรงผมใหม่มาสวยใหม่จ้าวันนี้น้องโมออกมาถ่ายทำรายการนอกสถานที่นะจ๊ะเพื่อให้เข้ากับเมนูอาหารที่เราจะทำกันนั่นก็คือส้มตำจ้ามีท่านผู้ชมคอมเมนต์ขอมาว่าอยากให้น้องโมทำส้มตำนะจ๊ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็ไปเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณ์กันเลยจ้า
น้องโมก็เตรียมของไว้หมดแล้วนะจ๊ะโอ้โหของเต็มโต๊ะไปหมดเลยเมนูแรกที่น้องโมจะทำก็คือต้มแซ่บจ้าเรามาเริ่มทำกันเลยจ้าได้แล้วจ้าเนื้อของเราตั้งหม้อใส่น้ำลงไปเนื้อที่เราเตรียมไว้เราจะเคี่ยวทิ้งไว้นะจ๊ะระหว่างรอเนื้อเราก็จะมาอบไก่กันระหว่างรอไก่อบกับเนื้อตุ๋นของเราน้องโมก็จะมาตำส้มตำจ้าส้มตำวันนี้น้องโมจะทำเป็นส้มตำปูปลาสูตรเด็ดของน้องโมเองเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยอันดับแรกเราก็ต้องปอกเปลือกมะละกอก่อนนะคะได้แล้วค่ะมะละกอสับเดี๋ยวเรามาตำกันเลยนะคะก่อนอื่นใส่พริกลงไปกระเทียมแครอทถั่วฝักยาวน้ำตาลผงปรุงรสน้ำปลาปูเกลือเทศแล้วเราก็ใส่เส้นมะละกอลงไปใส่น้ำปลาสูตรเด็ดของน้องโมค่ะแล้วก็ตบท้ายด้วยกุ้งค่ะแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาตักใส่จานกันเลยดีกว่าค่ะเนื้อตุ๋นของเราได้ที่แล้วเราก็จะมาปรุงรสกันนะคะใส่ปลาแห้งลงไปพริกใบมะขามใบมะกรูดซอยโอ้โหหอมมากๆเลยแต่เดี๋ยวก่อนเราจะขาดสิ่งนี้ไปไม่ได้เลยนั่นก็คือมะนาวค่ะเสร็จแล้วค่ะเราก็พักไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาทอดปลากันค่ะเทน้ำมันลงไปใส่ปลาลงไปเลยโอ้โหปลาฟูสวยมากๆเลยค่ะตัก
ใส่จานเลยทุกคนคงลืมไปแล้วใช่ไหมคะว่ายังมีไก่อบอยู่แต่น้องโมไม่ลืมหรอกนะคะเราจะมาเอาไก่อบออกจากเตากันดีกว่าค่ะสุกพอดีเลยเป็นยังไงบ้างคะทุกคนเมนูอาหารของน้องโมน่าทานไหมคะตอนนี้ก็ถึงช่วงเวลาที่สำคัญแล้วนะคะนั่นก็คือการชิมนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาตักต้มแซ่บใส่ถ้วยกันก่อนโรยกระเทียมเจียวนิดนึงนะคะเรามาเริ่มชิมกันเลยน้องโมจะชิมไก่ก่อนนะคะอร่อยมากๆเลยล่ะค่ะเรามาชิมส้มตำกันดีกว่าโอ้ยแซ่บมากเลยล่ะค่ะท่านผู้ชมต่อไปเรามาชิมปลาทอดกันปลาทอดสดมากๆเลยโอ้ยกินไปกินมารู้สึกคอแห้งเดี๋ยวเรามาทำน้ำกันดีกว่าค่ะน้ำที่น้องโมจะทำเป็นน้ำค็อกเทลสูตรของน้องโมเองแต่น้องโมขอไม่บอกสูตรนะคะใส่น้ำแข็งลงไปแล้วก็ใส่ค็อกเทลสูตรของน้องโมโอ้โหดูสิคะสีสวยกลิ่นหอมมากเลยล่ะค่ะสดชื่นแล้วก็อร่อยมากเลยล่ะค่ะเราก็มาชิมเมนูสุดท้ายกันนะคะเนื้อนุ่มมากเลยค่ะไม่เหนียวเลยเมนูอาหารของน้องโมวันนี้น่ากินมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะท่านผู้ชมสามารถไปทำตามได้ง่ายๆเลยนะคะถ้าท่านผู้ชมท่านใดอยากให้น้องโมทำอาหารอะไรก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามช่อง Fairy Doll TV ของพี่นุ้ยด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ